ดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป Mitsubishi Motors ประเทศไทยประกาศผลการดำเนินงานทะลุเป้าหมายและเติบโตเหนือตลาดในปี2562และเตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ทั้งหมด7รุ่นในปีนี้พร้อมเผยกำหนดการเปิดตัวในเมืองไทยของรถปลั๊กอินไฮบริด Mitsubishi Outlander PHEVบริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยจำกัดประกาศยอดจำหน่ายรถยนต์ในปี2562เติบโตเพิ่มขึ้น 104.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นยอดจำหน่ายรวม 88,244 คันมีส่วนแบ่งตลาด 108.8 ผลการดำเนินงานของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในภาพรวมซึ่งมียอดจำหน่ายรวมทั้งหมดที่ 1,7552 คันลดลง 103.3จากปี2561โดย Mitsubishi Motors ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเพียง3บริษัทรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายเติบโตเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาสำหรับปี2563 Mitsubishi ต้องการบรรลุส่วนแบ่งตลาดให้มากกว่า109พร้อมเดินหน้าปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงงานผลิตที่แหลมฉบังด้วยการสร้างโรงพ่นสีแห่งใหม่ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมาMitsubishi Motors ประเทศไทยได้เปิดตัวรถใหม่เพื่อนำเสนอความทันสมัยและน่าสนใจอย่างต่อเนื่องโดยรถที่มียอดจำหน่ายสูงสุดคือ Mitsubishi Triton มียอดจำหน่ายที่ 35,807 คันหรือ 141 ของยอดจำหน่ายทั้งหมดขณะที่ Mitsubishi Xpander มียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับ2ที่ 16,196 คันหรือ118ขณะที่ Mitsubishi Pajero Sport ใหม่ซึ่งเปิดตัวในปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายที่ 13,558 คันหรือ115สำหรับรถ City Car Mitsubishi Attrage และ Mitsubishi Mirage ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยยอดจำหน่ายรวม 22,683 คันหรือ126ด้านการส่งออก Mitsubishi Motors ประเทศไทยครองตำแหน่งผู้ส่งออกรถยนต์อันดับ1โดยสามารถส่งออกรถยนต์รวมทั้งสิ้น 332,700 คันประกอบด้วยรถยนต์สำเร็จรูป BU 284,500 คันและรถยนต์ชิ้นส่วนประกอบ KD 48,200 คันโดยในปี2562 Mitsubishi Motors ประเทศไทยยังได้ฉลองความสำเร็จในการส่งออกรถยนต์ครบ4ล้านคันสำหรับการผลิตในปีที่ผ่านมา Mitsubishi Motors ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 47,200 คันประกอบด้วยรถยนต์สำเร็จรูป BU 353,500 คันและรถยนต์ชิ้นส่วนประกอบ KD 53,700 คันMitsubishi Motors ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าระดับโลกมีแผนที่จะผลิต Mitsubishi Outlander PHEV รถพลังงานไฟฟ้าประเภท Plug-in Hybrid ที่โรงงานผลิตที่แหลมฉบังในปี2564ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 3,130 ล้านบาทและยังส่งเสริมผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศด้วยการจัดหาและใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเป็นหลักโดยคาดว่าจะเปิดตัวในเมืองไทยในเดือนมกราคมปี2564หลังจากที่เคยมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเปิดตัวในปลายปี2563นี้ซึ่งในต่างประเทศมีการคาดการณ์ว่าการเปิดตัวของ All New Mitsubishi Outlander PHEV เป็นครั้งแรกในโลกจะมีขึ้นในปลายปีนี้ตามรายงานข่าวโดยสื่อยานยนต์จากญี่ปุ่นที่เราได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้สำหรับรูปร่างหน้าตาของ All New Outlander PHEVมีการคาดหมายว่าจะใกล้เคียง กับรถต้นแบบอย่าง Ecoberg Tourer และภาพสปายช็อตของ Outlander PHEV Generation ใหม่ก็มีการเผยแพร่ให้เห็นกันไปบ้างแล้วในสภาพที่ถูกปกปิดตัวถังภายนอกเอาไว้แต่ก็พอจะมองออกว่าดีไซน์โดยรวมไม่น่าจะแตกต่างไปจากรถต้นแบบ Ecoberg Tourer มากนักสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ทั้ง7รุ่นที่จะเปิดตัวในปีนี้ Mitsubishi ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นรุ่นใดบ้างแต่ที่แน่นอนแล้วก็คือการเตรียมเปิดตัว Mitsubishi Xpander Cross เป็นในเดือนมีนาคมนี้ส่วนอีก6รุ่นจะเป็นรถยนต์รุ่นใดบ้างต้องติดตามไปต่อไป
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ